สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวและขายนะครับมีดวันนี้ก็จะเป็นบัคนะฮะแวนเทจโปรนะครับหรือบัค347นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับมือหนึ่งขายอยู่ที่ 3,400 บาทนะครับณเวลาปัจจุบันราคาณปัจจุบันนะครับ 3,400 บาทตัวนี้ผมปล่อยอยู่ที่ 2,750 บาทครับประหยัดได้เยอะมากเป็นของแท้นะครับสภาพกิฟต์ครับมีใบคู่มือการันตีให้แล้วก็กล่องมีกล่องให้แวนเทจโปรผมได้มามือสองนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าซื้อมาเก็บอย่างเดียวครับกับหยิบเล่นนิดหน่อยนะครับไม่ได้ใช้งานไม่ได้พบอะไรสภาพโดยรวมนี่ผมดูนี่ก็ใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยฮะสวยๆเลยตัววัสดุเป็น S30V ครับนี่ฮะ S30V สวยๆใบมีดความยาวประมาณ3เซน1ส่วน4นิ้วนะครับด้ามก็เป็น G10 จับถนัดมือไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นแล้วก็อย่างเวลาโดนน้ำโดนเหงื่อหรือโดนอะไรก็ไม่ลื่นครับใช้งานได้ดีแล้วก็มีร่องนิ้วนะครับตรงนี้จับถนัดมือมีที่พักนิ้วนิดหน่อยแต่ไม่มีจิปปิ้งที่เป็นขีดๆนะครับก็ระบบเปิดเป็นทัมโฮนะฮะทัมโฮกับฟิปเปอร์ตรงนี้นะครับสวัสดิ์เปิดได้เปิดลื่นมากครับตัวนี้เปิดลื่นมากนะฮะสวยๆเท่าที่ผมสังเกตดูนี่ไม่มีตำหนิเลยนะครับมีแค่ร่องรอยการจับเล่นของเจ้าของเดิมนะครับใบมีดก็คมเดิมนะครับคมเดิมโรงงานไม่บินไม่รับนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผ่านการใช้งานตัดกระดงกระดาษอะไรลองมาบ้างหรือเปล่านะครับก็เตียเป็นว่า 95% แล้วกันครับระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับแข็งแรงบึกบักมีเฟรมสเตเลสดันอยู่นะฮะนี่ฮะอันใหญ่เลยแข็งแรงนะครับนะครับน้ำหนักก็ประมาณ115กรัมนะครับ113กรัมนะครับประมาณนี้ใบมีดก็ยาว3เซนติเมตร4นิ้วครับ3นิ้วนิดๆด้ามเป็น G10 ครับจับถนัดมือราคาขายอยู่ที่ 2,750 บาทครับผมส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเป็น Facebook ผมนะครับไว้ใต้คลิปสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาครับสภาพสวยๆนะครับมือสองสภาพสวยๆครบกล่องใครหาอยู่ก็จัดได้ครับนี่ครับคลิปเป็นแบบดิเคลลี่ด้วยนะครับในเวลาพกก็ด้ามมีดจะไม่โผล่นะครับสลับฝั่งซ้ายขวาได้นะฮะไม่หนามากนะครับความหนามีดถือว่ากำลังน่าพกน้ำหนักก็ไม่เยอะน่าใช้งานนะฮะเปิดปิดง่ายใบมีดกำลังสวยเลยผมว่าสวยเลยนะตัวนี้ใครหาอยู่เนี่ยมือหนึ่งก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับถ้าสนใจมือสองก็ 2,750 บาทพร้อมส่งครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ